ก็หนูว่าเขากำลังเห่อค่ะเขาเพิ่งได้เล่นใช่จ้ะค่ะซึ่งถ้าถามหนูหนูว่าหนูชอบนะคะหนูว่ามันน่ารักดีค่ะอยากให้พี่ได้แนะนำไหมคะพี่อยากจะตอบพี่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาเล่นไอจีอะไรเงี้ยให้หนูแนะนำเหรอคะหนูก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอย่าลงเป็นแบบว่าแบบกริดแบบนั้นนะมันไลค์ยากแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมันสวยก็หนูแนะนำอะไรไปก็ไม่เขาลงเดี่ยวแล้วนะรูปแรกค่ะเพิ่งลงค่ะที่เป็นรูปเดี่ยวคนเดียวไม่งั้นมันจะเป็นแบบกริดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนูว่าก็น่ารักดีค่ะพี่แบร์มีศิลปะดีค่ะพี่แบร์มีศิลปะเออกีดกีดอ๋อก็เยอะดีค่ะแพ็คนะคะแบบซิกแพ็คแบบใช่ค่ะถ้านับจริงๆมัน8ได้8ค่ะเออได้8ค่ะกลับไปนับอีกรอบนะคะไม่แสดงว่าเรานับแล้วเราก็จะกรี๊ดเออหนูเคยเห็นรูปนี้นานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันค่ะเขาบอกว่าเยอะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของสาวประเภท2อะไรเงี้ยกรี๊ดแทนเลยอ๋อก็กรี๊ดแทนแล้วค่ะใช่ค่ะจริงๆรูปซิกแพคคือรูปที่หนูบอกว่าให้ลงเป็นรูปแรกค่ะแล้วคือเราบอกให้ลงเป็นรูปแรกใช่ค่ะไม่ห่วงเหรอคะไม่ต้องให้ลงรูปซิกแพคแต่ทุกคนเห็นหมดแล้วไงคะในละครก็เล่นเป็นตำรวจทหารอะไรเงี้ยค่ะต้องถอดเสื้ออยู่แล้วก็เลยไม่ต้องห่วงเลยไม่ค่ะไม่ค่ะหนูเหมือนท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกดีค่ะปรึกษาบ้างไหมคะปรึกษาก็ไม่ค่ะเขาตัดสินใจเองค่ะค่ะไม่ค่ะอันนั้นเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำเขาก็เลยแท็กมาให้ความหมายของม้าน้ำคือแบบรักเดียวใจเดียวนะคะอ๋อเหรอแต่บอกรักอะไรนี้ค่ะอ๋อเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของม้าน้ำเป็นแบบนั้นแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำอยู่แล้วค่ะแบบแต่อย่างล่าสุดที่เขาไปฝรั่งเศสนี่แบบเราจัดชุดให้หมดเลยไม่ชุดเดียวชุดอันนั้นชุดนั้นชุดเดียวค่ะขอบคุณคือขอบคุณชุดนั้นชุดเดียวใช่นึกว่าเราถึงกับต้องไปเซ็ตแบบชุดไม่ค่ะไม่แค่ชุดนั้นชุดเดียวเลยค่ะเพราะเป็นแจ็คเก็ตที่แบบว่าเป็นแจ็คเก็ตของคุณพ่อเขาค่ะใช่ค่ะก็เขาเลยถามว่าใส่กับอะไรดีหนูก็เลยเซ็ตให้ง่ายๆใช่ค่ะยังถามเหมือนพี่ณเดชน์ไปต่างประเทศแต่ว่าเขาก็แท็กหาตลอดเหมือนแบบโพสแฝงความคิดถึงอะไรที่เราหวานตลอดเลยก็ดีค่ะดีใจค่ะจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแค่แบบคนไม่เคยเห็นแค่นั้นเองใช่ค่ะจริงๆพี่นั่นแหละหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะใช่เป็นคนมุ้งมิ้งอวดแฟนมากเลยอวดไปเลยทำไมฮะยินดีค่ะนึกว่ามันก็น่ารักดีค่ะเขาลงทีเราจะมาลงของไอจีเราจะลงบ้างไหมไม่รู้ค่ะรอโอกาสมากกว่าค่ะเขินเวลาเขาลงแบบอุ๊ยแกก็ชมเราปวดเราตอนที่คนแบบส่งมาแซวอะค่ะก็จะเขินนิดนึงก็จะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าก็แอบดีใจในลึกๆค่ะน่ารักดีใจว่ามันน่ารักดีค่ะเหมือนเราก็หยอกกันผ่านไอจีนะคะที่ยาย่าลงรูปบนรถเมล์คิดนานมากไม่รู้ว่าจะสายอะไรดีแต่ว่าก็ในให้คนคิดเองค่ะอันนี้คิดมาจากใจเลยไหมคะค่ะค่ะจริงๆตอนแม่งมีเผื่อคุณแล้วว่าจะลงไปแล้วมันจะยังไงมาก็ไม่ขนาดนั้นค่ะก็หนูว่าคนดูไปก็น่าจะขำไปค่ะตอนนี้คนแบบว่าจะยิ้มมากเลยเห็นพี่ณเดชน์ลงตัวละครหรืออะไรหรือเราไปเม้นต์ต่ออะไรเงี้ยคนจะแบบเฮ้ยกิ๊บคุณอาจจะรอดูว่าญาติจะเป็นเมมว่าอะไรค่ะก็มันเป็นเอาจริงๆมันคือ activity ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะคือคนอื่นเขาก็เปิด Instagram มาตั้งเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ณเดชน์เขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกล่ะค่ะหนูว่าน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูว่ามันก็ตลกดีค่ะใช่ค่ะจากพี่ณเดชน์มือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะว่ามี Instagram ของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าตอนที่เขาเปิดหนูรู้พร้อมทุกคนเลยค่ะใช่แล้วก็ดูมาอีกทีหนูก็เออทำไมแบบ notification เยอะจังเลยอ๋อพี่ณเดชน์เปิด Instagram หนูก็รู้พร้อมทุกคนค่ะยายาครับสอบถามเรื่องลายกิมเมรีอ่ะครับที่พี่เห็นที่เขาแข่งค่ะมีใครมาแทนหรือยังโอ้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจค่ะพี่ยาทราบมั้ยคะว่าในบทเนี่ยพี่เห็นหรออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะใช่ค่ะก็นักแสดงทุกคนได้บทแค่เบื้องต้นของบทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าลึกซึ้งในบทจะต้องมีอะไรบ้างค่ะในละครไม่มีการพูดถึงใครมาแทนไม่ทราบค่ะอันนี้ต้องคุยอันนี้ต้องถามผู้ใหญ่ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะ